สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานถึงการวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลซึ่งยังไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดเพียงแต่มีการเจรจาในกรอบเบื้องต้นว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะมีการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆสำคัญคนละครึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลจะมีเสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทย11เสียงทำให้ได้เก้าอี้มากกว่า1ตำแหน่งส่วนพรรคประชาชาติกับพรรคไทยสร้างไทยจะมีอย่างต่ำ 1-2 ตำแหน่งขณะที่พรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคเพื่อไทยรวมพลังรวมกันคาดว่าจะได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง1ตำแหน่งซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีประมาณ 14-15 เก้าอี้เน้นไปที่กระทรวงเศรษฐกิจได้แก่กระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการต่างประเทศส่วนกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นโควต้าของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยโดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1ที่พรรคก้าวไกลจะเอามาดูแลเองนั้นคาดว่าอาจจะผลักดันว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรเข้ามารับตำแหน่งเพื่อผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นไปตามรถแมพรวมทั้งจะมีการปรับโฉมการทำงานของกระทรวงมหาดไทยโดยดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นทีมงานที่ปรึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่แพ้ในสมัยนายประชัยเปี่ยมสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรก่อนหน้านี้8พรรคการเมืองนำโดยพรรคก้าวไกลมีการจัดแถลงข่าวตั้งรัฐบาลของประชาชนที่โรงแรมดิโอกุระเพรสทีจโดยมีพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคเพื่อไทยรวมพลังเข้าร่วมโดยแกนนำพรรคต่างๆที่เดินทางเข้าร่วมแถลงข่าวเช่นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคเพื่อไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนายสุพันธ์มงคลสุธี2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนายกัณณวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมจากนั้นเวลา 10:20 นนายพิธาได้เริ่มการแถลงข่าวเริ่มจากการกล่าวข้อตกลงเบื้องต้นของ8พรรคร่วมรัฐบาล3ข้อคือขอบคุณทุกเสียงประชาชน8พรรค313เสียงทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นตรงกันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนทุกพรรคจะจัดทำข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลทำงานร่วมกันและจะแถลงให้สาธารณชนรับทราบในวันที่12พฤษภาคมเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองและจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลเดิมอย่างไร้รอยต่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วบอกว่าพรรคเพื่อไทยมี141เสียงและยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตามความฝันของพี่น้องประชาชนขณะนี้มีกระแสปั่นตรงนี้มากยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขแต่ยกหน้าที่ให้เป็นพรรคเสียงข้างมากและผ่านกระบวนการ MOU ให้ทุกพรรคนายแพทย์ชลน่านบอกว่ามั่นใจจะมีเสียงในรัฐสภา376เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลของประชาชนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ากลไกสำคัญที่สุดคือ MOU หลายเรื่องต้องมีการเจรจาพูดคุยกันในวันที่22พฤษภาคมนี้จะบอกว่าร่วมมือกันอย่างไรบนพื้นฐานร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่ตกลงพูดคุยกันได้ก็ต้องให้จบใน MOU แต่ถ้าไม่จบต้องมีทางออกเช่นประเด็นที่อ่อนไหวและมีความเห็นต่างยังไม่มีข้อตกลงร่วมจะแถลงว่ามีกลไกทำเรื่องนั้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเรื่องมาตรา112ที่มีความเห็นต่างกันมากนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมบอกว่าพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคใหม่นำเสนออุดมการณ์ในการหาเสียงอยู่เสมอเน้นการทำการเมืองเชิงสร้างสรรค์คือการเมืองใหม่จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกกำลังใจที่มอบให้พรรคเป็นธรรม1เสียงและเป็น1เสียงที่มีค่าวันนี้พรรคจะแสดงให้เห็นว่าการเมืองใหม่เป็นตัวแทนในสภาจะทำอย่างไรนายปิติพงษ์ยืนยันไม่มีข้อต่อรองทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เรายึดมั่นในอุดมการณ์ที่ประชาชนมอบใ
ส่วนประเด็นมาตรา112ซึ่งพรรคมีจุดยืนและได้เคยประกาศต่อสาธารณชนไปแล้วทุกอย่างจะตกผลึกใน MOU ส่วนคุณสมบัติของนายพิธามองว่าจะผ่านวิกฤตได้หากมีความเป็นธรรมให้เขาและขอความกรุณากกต.ด้วยว่าให้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานสากลนอกจากนี้เชื่อว่าสว.ทุกคนมีวุฒิภาวะควรจะใช้เสียงไปในทิศทางไหนพร้อมทั้งฝากไปถึงส.ส.ส.ว.ทั้ง500คนสังคมต้องการการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลเดิมมาเป็นรัฐบาลใหม่รัฐบาลแห่งความหวังรัฐบาลของประชาชนเราต้องช่วยกันประคับประคองให้ก้าวหน้าต่อไปส่วนความขัดแย้งทางการเมืองหากมีก็ไปว่ากันในสภา